โอเคครับก็วันนี้ของพี่เป็นผู้อำนวยการทีมกู้ภัยนะครับครับผมต้องเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานครับอาสาสมัครอาสาสมัครกู้ภัยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมูลที่ทั้งหมดเนี่ยจะเราจะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับนี่คือศูนย์ประสานงานของมูลที่อาสากู้ภัยทั้งหมดเรามารวมกันภายใต้ชื่ออาสากู้ภัยอาสาพาน้องกลับบ้านนะเราจะเป็นเพื่อนอาสาพาน้องกลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำงานภายใต้การดูแลของปภ.คำสั่งของปภ.ปภ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในที่นี้นะครับแล้วก็รับงานจากทหารด้วยอะไรด้วยแล้วแต่เราจะรับคำสั่งทุกที่ครับตอนนี้เนี่ยประเด็นเลยคือนะครับตอนนี้เนี่ยเราทำงานแข่งกับเวลาเราส่งทีมไปตอนเช้าเนี่ยผมส่งทีมวันนี้ส่งยังไงบ้างครับส่งทีมไป3ทีมทีมเซิร์ชทีมละ1010ทีม10ท่านทีมเป็นทีมเรสคิวเลยเป็นทีมกู้ภัยเป็นทีม10ท่านเลยทีมละ10ท่านแบ่งไป3ทีม A B C ตอนนี้ให้ไปเซิร์ชในเป้าหมายเนี่ยพี่ตามแผนที่นะครับเดี๋ยวดูแผนที่นะโอเคก็เมื่อเช้ามี A นะครับมี B แล้วมี C นะครับประมาณนี้4 3จุดนี้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ส่งไปแล้วตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เห็นกำลังพลที่เยอะๆเนี่ยที่เรามาลงกำลังเนี่ยไปประมาณเมื่อกี้ส่งไปประมาณ50นายครับคือเราได้รับการประสานจากด้านบนมาว่าคือมันมีโพรงหลายโพรงแล้วมีโอกาสที่เป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่ยังไม่เจอนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเจอหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราจะลงไปดูไงคือเราก็ต้องทำเอานักกู้ภัยที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยรวมแล้วไปเซิร์ชปูแบบปูพรมตรงเป้าหมายตรงไอ้โรงเรียนไอพีไออะไรนะผาหมีผาหมีซอย7นะครับตรงเนี้ยเราก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องทำงานแข่งกับเวลาพี่ก็เห็นเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะภายในถ้ำเนี่ยเขาก็มีซิลทีมซิลก็เจาะกุดพยายามทำทุกหน่วยงานตอนนี้ต้องบอกว่าทหารตำรวจตชด.ปภ.ทุกภาคส่วนเลยตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาทุกคนทำกันแหละผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ตรงนี้ก็มีทีมมาจากพี่อ้นเนี่ยมาจากสุราษฎร์นะครับมาจากสุราษฎร์ธานีมาจากระยองมาจากชลบุรีมีมาหลายที่มาจากมาจากนนทบุรีแล้วเรามารวมกันที่นะภายใต้ชื่อนะอาสาพาน้องกลับบ้านทีมอาสาพาน้องกลับบ้านเราพยายามทำด้วยความหวังแล้วเราเชื่อว่าความหวังที่เราหวังเนี่ยเป็นไม่ได้เดี๋ยวนะบริเวณปากถ้ำที่เราบอกว่ามีการเจอไม่ใช่ปากถ้ำครับเป็นอะไรนะปล่องคือต้องบอกว่าเราพยายามจะมีขนาดเท่าไหร่ครับช่องก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งเล็กและใหญ่แต่ถ้าตรงไหนใหญ่เราก็จะพยายามลงไปดูตรงไหนเล็กเราก็ถ้าทำได้เราก็จะพยายามลงไปดูอีกแหละตอนนี้เราเจอมากี่ปล่องแล้วครับตอนนี้ที่เราเจอแหละครับตอนนี้ที่เราเจอเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่ครับเราไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพราะว่าทีมเราอยู่ข้างบนครับเขาไม่ขอกำลังเพิ่มมาตอนนี้มันมีข้อมูลว่าน่าจะมีปล่องที่สามารถไปเชื่อมกับถ้ำระหว่างนั้นได้แล้วมีความเป็นไปได้ที่อาจจะนะครับแต่ในอาจจะนี้ผมมีความหวังและผมทำงานแข่งกับเวลาผมอยู่นี่มา3วันแล้วคือทำงานสู้แล้วผมเชื่อผู้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกท่านเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยอยู่ที่นี่นะทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับนอนตรงนี้ผมนอนตรงนี้แล้วพี่ได้ลงไปในถ้ำเขาเรียกว่าในถ้ำคือต้องบอกว่าในถ้ำมันเป็นงานกู้ภัยที่ค่อนข้างจำกัดคือหนึ่งคุณต้องตัวเล็กมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมแล้วมีความชำนาญเทคนิคในการใช้เชือกใช้ระบบรบเข้าไปแล้วทำระบบเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเลยคือมันต้องเอาคนที่เป็นมืออาชีพแบบเลสคิวมืออาชีพทางดิ่งทางสูงเราได้การทีมเนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยเรามีความชำนาญคือทำทีมกู้ภัยทางสูงเชียงใหม่อันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่เลยเนี่ยตัวนี้ท่านนี้นะครับเป็นทีมกู้ภัยทางสูงของเชียงใหม่เรานะครับแล้วก็ประสานงานกับทั้งชาวต่างประเทศแล้วประเทศแรกนะเราดีใจมากเลยนี่ครับคนนี้ครับเป็นกู้ภัยลาวนะครับมาจากลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศทีมแรกที่เข้ามาประสานงานทำงานกับเรานะครับเรามีอุปกรณ์ที่เราเห็นเนี่ยเต็มทั้งหมดอันนี้คือเราเตรียมมาทั้งหมดเลยทั้งหมดอันนี้ของเราหมดครับมีทั้ง
ดำน้ำพอดำน้ำเราไม่ได้ใช้เราก็ไปใช้พวกคอนไฟล์พวกลบพวกเชือกเป็นหลักนะครับประมาณเห็นเมื่อวานมีแบกถังออกซิเจนมากันวัดด้วย SCBA ไม่ใช่ออกซิเจนมัน SCBA คืออากาศไม่ใช่ออกซิเจนออกซิเจนคือแข็งเขียวๆที่ไว้ที่วัดไม่ใช่แล้วอากาศนี่คืออย่างอากาศก็คือแบบที่เราหายใจแต่มันถูกอัดอยู่ในถังแล้วเราเอาไปปล่อยในถ้ำไม่ได้ปล่อยครับเอาไปหายใจเวลาที่เราไปอยู่ในที่มันแตกต่างที่มันไม่มีอากาศในถ้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราต้องสังเกตเลยถ้ำมันก็มีโถงกว้างมีช่องแคบบางช่องเนี่ยมันแคบเยอะอากาศมันก็น้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาพวกนี้เข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยอะไรคอนไฟล์นะครับแล้วจากรายงานที่ได้เข้าไปดูในถ้ำหรือไปดูตามจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงอย่างที่เราคือผมต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมผมยังไม่เห็นทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่พูดเรื่องนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ำเนี่ยถ้ำทั้งโลกเนี้ยมันก็จะมีช่องเข้าช่องออกช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่มันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นพื้นที่ที่เขาเข้าไปกันเนี่ยเราไม่สามารถแต่ส่วนมากจะคับแคบและอากาศน้อยเราเลยต้องสำรองอากาศเพื่อจะต้องเข้าไปใช้ในถ้ำตามถ้ำถ้าเกิดว่ามีการใช้จริงๆเราก็ต้องลงไปแล้วขณะนี้เลยอะณวินาทีนี้ทีมเรามีปฏิบัติการยังไงบ้างตอนนี้ทีมเราต้องแบ่งไปต้องบอกว่าทีมเราที่บอกไปสเกลไปดูแบ่งไปหลายทีมมากทำทุกอย่างคือเซิร์ชเรสคิวนะครับแล้วก็ประเมินแบบแผนจัดระเบียบอาหารการกินทุกอย่างมันมีระบบระเบียบหนึ่งคุณต้องมีเลยตั้งระบบ ICS ขึ้นมา ICS คือ ICS ก็ระบบการสั่งการมีคอมมานเดอร์มีโอเปอเรชั่นมีโลจิสติกมีไฟแนนซ์มีแพลนนิ่งมีทุกอย่างเราต้องมารวมแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าเราทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่เอื้อมหน่วยแต่เพราะทำได้ประมาณสัก 80% ละอันนี้มันเกือบจะครบแล้วตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าอาสาท่านใดที่จะเข้ามาในพื้นที่หรือส่งกำลังมาเนี่ยให้มารายงานตัวก่อนรายงานตัวหนึ่งรายงานตัวปพเสร็จเรียบร้อยปพจะส่งมารายงานตัวที่นี่รายงานตัวนี่คือตรงนี้มันเหมือนที่จัดการบริหารอาสาเพื่อคุณจะได้มีงานทำไม่ใช่มาถึงแล้วถ่ายรูปว่ามาถึงแล้วไม่ได้เราต้องมาทำงานครับก็คือจะมีหน้าที่ทุกคนในผมเนี่ยเป็นเบสอยู่ตรงนี้เป็นเบสคนที่เช็คลิสต์คุณมีอุปกรณ์อะไรบ้างสกิลความสามารถคุณมีเท่าไหร่แต่คุณบอกเราจะจัดให้คุณทำนะครับตามนั้นตอนนี้ทีมกลับมาบ้างหรือยังหรือว่าตอนนี้ทีมยังไม่ได้กลับมาเลยมีแต่ส่งเติมขึ้นไปครับเติมเพิ่มขึ้นไปเมื่อกี้ก็ไปคันรถหนึ่งเห็นไหมครับครับเดินออกไปครับผมของเรามีการเตรียมเสบียงยังไงบ้างเสบียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามีโรงครัวทหารแล้วก็มีคนที่เขาทำโรงครัวอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะประสานงานง่ายเพราะเราทำงานภายใต้ของปพ.ปพ.ก็จะดูแลซัพพอร์ตเรื่องอาหารการกินนู่นนี่นั่นแต่การเผชิญเหตุแต่ภาคสนามมันต้องดูแลตัวเองเป็นหลักครับคือถ้าคุณมาแล้วคุณว่าข้าวอยู่ไหนจะขี้เอ้ยจะอุ้ยไม่ได้จะเข้าห้องน้ำที่ไหนจะเข้าห้องน้ำตรงไหนจะป่วยทำธุระปวดหัวตรงนี้จะกินยาอะไรเนี่ยครับคุณกลับบ้านเถอะครับคุณกลับไปบ้านนะครับเพราะว่าเรามาภาคสนามเราต้องดูแลตัวเองได้เราต้องมีความแข็งแรงส่วนหนึ่งแล้วคือเราไม่แข็งแรงเราก็รู้เราไม่แข็งแรงเราก็ทำอะไรที่มันสามารถช่วยได้มากน้อยช่วยได้แต่ไม่ใช่โอ้โหอ้วนขนาดนี้เสือกจะไปเดินภาคสนามกับเขาลองคิดดูดิขาไปอาจจะเดินขากลับผมหามแน่นะเพราะหายใจยังเหนื่อยเลยนะครับมันก็ศักยภาพแต่ละคนก็แตกต่างเนาะสว่างบริบูรณ์มาชนบุรีใช่ครับอันนี้เพิ่งมาใหม่เนาะแทนพี่อ๋อครับเดี๋ยวมาให้พี่ต่อพี่เชษครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคือตอนนี้ออกรายการโทรทัศน์ก่อนไม่ตอนไม่เป็นไรคุยได้ตอนนี้จะกูได้ขึ้นทั้งหมดอ่ะบอกให้มาหาผมให้พี่ติดต่อกูเชษครับพี่อ๋อเรียกมาพี่อ๋อเรียกมาให้ติดต่อกูเชษเอาอย่างนี้รายงานตัวพอไหมยังเรียบร้อยแล้วครับรายงานกูเชษให้ทีมที่ขึ้นไปผมขึ้นไปแล้วภาษาให้หน่อยภาษาให้หน่อยประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เนาะก็โดยรวมครับเป็นระบบนะอาสานี่เป็นระบบนะความมาติดต่อประสานงานมาทำไงนู่นนี่นั่นเนี่ยมีทีใหม่แม้ลบเลยเราจะเห็นเลยเนี่ยเรามีคาร์บิเนอร์มีอะไรมีหมวกมีอุปกรณ์ครบใช่ไหมอ๋อมีอุปกรณ์มาเงี้ยเนาะมีอุปกรณ์ครบคือมาตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะมาทำงานอะไรคุณก็ควรจะมีอุปกรณ์แบบนั้นมาครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่มีอุปกรณ์อย่างเดียวนะคุณต้องมีความรู้ความสามารถแล้วมีสกิลของคุณสกิลของคุณในที่นี้ก็คือความสามารถมีความจำกัดว่าคุณทำอะไรได้ไม่ใช่มาแล้วคือต้องบอกว่าอย่ามาสร้างภาระเพิ่มที่นี่อย่ามาต้องบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วมาสร้างความภาระเพิ่มเนี่ย
มันจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนอะไรมากมายเยอะแยะมากมายเราอาสานะเราอาสาคือเรามาก็เรามีแต่ใจไม่ได้เรามีแต่ใจไม่ได้เราต้องมีร่างกายเราต้องมีสติปัญญาที่มันสามารถทำงานในพื้นที่ได้ตอนนี้เราเผชิญเหตุนะครับเราเผชิญเหตุแล้วเราเชื่อนะครับแล้วคุณจำผมไว้นะผมจะทำทุกวิถีทางสู้กับเวลาแล้วให้คนที่เขารักคนพ่อแม่พี่น้องที่เขารออยู่พาน้องกลับบ้านตามชื่อฐานผมให้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคนี่ก็เป็นโดยรวมของทางฐานปฏิบัติการกู้ภัยนะครับก็จะมีหลายๆหน่วยเนาะก็มีอุปกรณ์มาจัดเตรียมเป็นไงบ้างครับมากี่วันแล้วเอ่ยมา3วันค่ะ3วันแล้วเนาะพี่มากี่วันแล้วครับมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะอ๋อเตรียมอะไรบ้างเรามีหน้าที่ส่วนไหนครับรายชื่อนับรายชื่อรับคนเข้าออกเข้าออกตรงหน้าถ้ำค่ะเช็คไม่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะอ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆเนาะอันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับอันนี้คือบริเวณอุทยานเนาะคือต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงเรื่องไลฟ์ไม่ไลฟ์เนี่ยบริเวณนี้อาจจะเป็นที่ทำงานแต่ว่าคือเขาเรียกว่าที่พักของหน่วยกู้ภัยหรือที่พักของทางทหารอันนี้ก็ไลฟ์ได้เพราะไม่ได้ไปกีดขวางการทำงานของเขาการทำงานของเขาคือบริเวณหน้าถ้ำแล้วก็ภายในป่าหรือว่าบนเขาผาหมีที่เขาได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะอันนั้นคือการค้นหามันก็จะเกะกะแล้วก็ไปกีดขวางการเขาเรียกว่าการทำงานของเขาอันนั้นเขาก็เลยไม่ให้ไลฟ์ในส่วนของที่บอกว่าแย่งสัญญาณน่าจะไม่แย่งแล้วเนาะตอนนี้มากันครบ3ค่ายสัญญาณเต็มหมดทุกค่ายสัญญาณดีหมดไม่มีตกหล่นนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ได้เรื่อยๆก็คือสามารถปฏิบัติการได้หมดแต่ส่วนที่จะอาจจะไม่ให้เป็นไลฟ์ก็คือหน้าถ้ำตรงนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นก็อยู่ในโซนนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีทีมอาสามาช่วยกันเก็บขยะแล้วก็มาทำโรงทานกันนะครับมีการตั้งเต็นท์ให้สำหรับสื่อเพิ่มอีกบริเวณข้างๆนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปทำเร่งกับเวลาแล้วก็คนที่รออยู่ทางนี้ก็รอฟังข่าวดีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ก็มีโรงทานอีกThank you.
เป็นข้าวสัญญาณโอเคอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้มันก็จะทรงๆนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอาสาเนาะก็มีก๋วยเตี๋ยวมากินกันตรงนี้ร้อนๆท้องจะได้ไม่เสียร้อนๆจะได้ไม่เสียอร่อยอร่อยค่ะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะคึกคักกันอธิบายนิดนึงก็ตอนนี้มีรถเขาเรียกโมบายรถโมบายของไฟฟ้านะครับมาติดตั้งตรงนี้เพื่อที่จะให้เครื่องสูบน้ำนั้นทำงานได้ดีแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมั้งที่มีทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันขนเขาเรียกว่าขนท่อสูบน้ำนะครับเข้าไปภายในถ้ำทุกคนก็เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีกรมทางหลวงด้วยนะครับที่นำยางมาตอยแห้งเนี่ยมาปูบริเวณที่มันแฉะมากๆนะครับกลุ่มนักข่าวก็ยังไปเดินมากันหาข่าวไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ได้ไปคุยกับทางเต็นท์ญาตินะครับเขาก็พยาบาลก็ได้แจ้งแล้วว่ายังขอไม่ถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยก็เราดูห่างๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาอ้างว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็โอเคเราก็เห็นญาติๆกันตั้งแต่วันแรกแล้วไม่เดินไปดีกว่าไปทางอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องภาวนาขอให้เจอน้องอย่างเดียวนะครับแหมมีเทคโนโลยีการสื่อสารจากสำนักงานกระทรวงมหาดไทยมาด้วยซิลหน่วยซิลเขาอยู่กันตรงไหนเอ่ยรอฟังข่าวดีทุกคนก็รอฟังข่าวดีทุกอย่างมีแนวโน้มนะครับอย่างที่ทางกู้ภัยควบหน่วยการกันกู้ภัยอะไรนะตามหาน้องที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดินวนไปก็มันก็มีประมาณนี้ครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าถ้ำนะครับเราตั้งไว้ดูบรรยากาศรอบๆไหมตั้งทิ้งไว้ไม่หิวปวดหัวมากเลยปวดลงเต็มหัวมันตกเรื่อยๆแล้วก็แดดออกก็ตกแล้วก็ปวดหัวลายสั้นๆพอค่ะรบกวนสัญญาณเขาหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นใยจ้าเดี๋ยวสักครู่เนาะดูไปอีกนิดนึงมันก็มีเนี่ยบรรยากาศก็อย่างนี้แหละเดินเลยจ้ะใช่เพราะทุกคนก็ส่งไฟล์หมดก็พอกันกับไลฟ์เลยตอนนี้ฝนหยุดหรือยังหรอก็ยังตกอยู่เนาะนี่ฝนตกอยู่ช่างภาพกินอีกแล้วเต็มถ้วยเลยกินใช้คำว่ากินอีกแล้วด้วยเดี๋ยวไปถามนักข่าวดีกว่าถามนักข่าวดีกว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่ทราบมาสถานการณ์ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงหน่วยซีลนะฮะก็ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อยู่
เป็นระยะอยู่ในถ้ำมันเนาะใช่ครับผมก็คือต้องรอฟังข่าวอย่างเดียวผู้ว่าก็บอกว่าฟังจากผู้ว่าอย่าไปฟังจากคนอื่นมีกระแสข่าวต่างๆมากมายออกมามันก็ว่ามันจะมีกระแสข่าวด้านเท็จก็มีบ้างทางผู้ติดตามก็ต้องพิจารณากันกันกองกันนิดนึงเนาะใช่ครับบางทีก็เราโพสต์เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นข้อความสั้นๆก็ลองพิจารณาดูดีๆเนี่ยก็มีนักข่าวเยอะแยะมากมายไลฟ์สดแล้วประชาชนอยากรู้ความจริงเนาะโอเคติ้งมามีนักข่าวหลายๆสำนักเนาะอันนี้เป็นทีมประสานงานอันนี้ก็เป็นทีมนักข่าวหน่วยซิลเผยหน้าไม่ได้นะคะอย่าไลค์ค่ะซิลไม่ออกซิลไม่ออกซิลไม่ออกมาเลยค่ะตามหาซิลไม่เจอเลยค่ะเมื่อกี้พ่อแม่ก็ไปไหว้ที่หน้าถ้ำเนาะโอ้โหตรงนี้คนเยอะมากเลยแต่ก็สำหรับใครที่อยากจะมาให้กำลังใจแนะนำว่าอยู่ที่บ้านดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเวลาจอดรถจอดอะไรเงี้ยคือพื้นที่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถนนก็เป็นดินที่เข้ามาก็เป็นแบบเขาเรียกยางมะตอยแตกๆอะไรเงี้ยแล้วข้างในนี่ก็เป็นดินเลยคือแบบเละเลยถ้าคนมาเยอะมันก็จะซอกย่ำบริเวณนี้เยอะก็จะเป็นโคลนเละตุ้มเป๊ะไปหมดข้างนอกก็ไม่มีที่จอดรถเนาะโอเคเราไปดูบริเวณที่บอกว่าเขาจะเคลียร์รถแล้วก็มีรถพยาบาลเข้ามานะครับพอดีตรงนั้นเมื่อกี้ได้ถามทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เขาก็บอกว่าเออใช่ได้รับคำสั่งจริงว่าให้เคลียร์รถบริเวณนี้เพื่อรถพยาบาลเพราะว่าเห็นไหมผู้ปกครองญาติๆหรือใครๆก็มาเยอะขึ้นก็ต้องเตรียมรถพยาบาลไว้เพิ่มขึ้นเผื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเนาะลุ้นกันไปลุ้นกันให้สุดใจตอนนี้ยังรออยู่ข่าวก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้มีเจ้าหน้าที่ออกมาตรงนี้เราดูห่างๆเนาะว่าเป็นยังไงโทษค่ะอันนี้ก็มีหน่วยมาเพิ่มอีกเนาะโอเคป่ะดูแค่นั้นก่อนก็เมื่อกี้มีข่าวที่บอกว่าทางทีมเชี่ยวชาญการดำโคลนที่จะเดินทางมาจากประเทศอังกฤษนะครับก็ได้รับการสนับสนุนตัวเครื่องบินจากการบินไทยเนาะเพื่อบินมาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสัมภาระมากกว่า30ชิ้นนะครับที่จะนำเข้ามาน่าจะถึงประมาณช่วง 5-6 โมงเย็นนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเดินทางมาจากอังกฤษจะถึงประเทศไทยตอนประมาณบ่าย3แล้วก็บินเข้ามาที่เชียงรายอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดินทางเข้ามาอีกก็ประมาณไม่เกิน40นาทีน่าจะถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นนะครับตอนนี้ฝนตกแบบลงเลยอ่ะฝนตกแรงอ่ะเป็นเม็ดเลยฝนตกแดดออกก็
มีคนเดินเข้าเดินออกเยอะมากมายนะครับตอนนี้ก็เห็นบรรยากาศทั่วแล้วเนาะว่ามันก็มีประมาณนี้นี่วนมาที่นี่สองรอบละพี่วิกิตท่านเฉลิมเกียรติมาตรงไหนเอ่ยท่านเฉลิมเกียรติมาอีกแล้วมาดูสถานการณ์เดี๋ยวไปดูก่อนก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับเหมือนเดิมเข้าไปท่านเฉลิมเกียรติว่าไงบ้างว่าไงบ้างชุดหนึ่งยังไม่ลงมาจากถ้ำนะชุดที่ไปเมื่อเช้านะยังไม่ลงมาจากถ้ำใช่ไหมต้นเนี่ยอยู่ในบริเวณถ้ำที่โดยตัวตรงกับพัทยาบีชอ๋อตอนนี้อยู่ในบริเวณถ้ำที่ตรงกับพัทยาบีชแล้วก็น่าจะเร็วๆนี้ที่จะมีข่าวดีใช่ใช่สำเนียงคนถ่ายสำเนียงสุโขทัยใครสุโขทัยนี่ หลายชาติพันธุ์เป็นลูกครึ่งนี่คือชาติพันธุ์อีสานเป็นลูกครึ่งเชียงรายผสมแพร่แต่น้ำเสียงออกไปทางสุโขทัยวิดีงามไปอีกดูสภาพอากาศไหมคะฝนตกแต่แดดออกเนี่ยตอนนี้ก็มีแดดออกนิดเดียวจริงๆนะคะถ้าดูจากฟ้าแต่ก็มีฝนตกลงมาปล่อยๆตลอดเวลาก็ท่านเฉลิมเกียรติก็เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มาหารือก็คงเข้าไปคุยกับทีมปฏิบัติงานด้านในอยู่นะคะก็เป็นจุดรวมของสื่อมวลชนที่ทางพี่ๆทหารได้จัดกางเต็นท์ไว้ให้แล้วก็ให้สื่อรวมกันตรงจุดนี้จะได้เป็นระบบระเบียบนะคะไม่แบบเกะกะหรือขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนมเบรกรวมไปถึงกับข้าวอาหารกลางวันเนี่ยมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะต้องขอบคุณเหล่าพี่ๆจิตอาสารวมไปถึงคนอำเภอแม่สายที่ร่วมทำอาหารมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้รวมถึงสื่อมวลชนอย่างเราด้วยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงอยากจะให้กินให้อิ่มอร่อยเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องว่าทีมสูบน้ำตอนนี้คือสูบไปถึงไหนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะสูบกันออกมาได้สักครึ่งนึงของน้ำที่เข้าไปใหม่หรือยังเพราะท่านผู้ว่าก็บอกไว้ว่าฝนตกแล้วน้ำเข้าไปเท่าไหร่จะพยายามสูบออกมาให้ได้เท่าที่น้ำมันเข้าไว้ก่อนหรือมากกว่านั้นแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกตลอดเวลาทั้งวันเลยมีหยุดไปช่วงนึงคือช่วงเที่ยงแต่ตอนนี้ก็ตกอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าสูบน้ำออกมาได้เยอะมากน้อยยังไงบ้างแต่ก็ยังสูบต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะว่าจะมีอะไรอีกหรือยังไงทีมเดินสำรวจก็ยังไม่ได้กลับมานะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าทีมเดินสำรวจกลับมาแล้วเนี่ยเขาไปพบอะไรไปเจออะไรก็เดี๋ยวคงน่าจะมาประชุมหารือกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกมาพูดอะไรนิดหน่อยให้ทราบว่าความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมารอดูความคืบหน้ากันอีกทีนะคะ